ดูเส้นทางสู่ดวงดาวโอ้อันนี้ถูกของผู้กองแคทประเด็นนี้พูดกันเยอะในโลกโซเชียลนะคุณนายต่อไปนี่คือเส้นทางดาวหมายถึงเส้นทางบนถนนสายราชการใช่ค่ะเป็นข้าราชการตำรวจราชการเริ่มจากเส้นทางดาวเส้นทางที่1ค่ะมันเริ่มต้นเมื่อปี2562เธอเริ่มต้นที่กรมตุรยางทหารบกค่ะหลักฐานปรากฏตามภาพบนจอหยิบฉวยมาจาก Facebook ของผู้กองแคทเองเธอโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2562เอากันให้ชัด12กุมภาพันธ์2562ค่ะก็คือวันที่12เดือนเฟบรุวารีปี2019ค่ะ Bangkok Thailand ในภาพนะซ้ายมือก็คือตัวเธอเองค่ะจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือจบอะไรมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเธอสวมชุดคลุยใช่ค่ะดูแบบดูสีน่าจะมหอการค้าค่ะขวามือบนจอชาติอาชายในชายชาติทหารนั่นก็คือท่านเจ้ากรมดุริยางทหารบกใช่ค่ะพลตรีกฤษดาเขาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่ทราบจบป่ะจบปริญญาอย่างแรกปี62ไปทำงานอะไรในกรมดุริยางทหารบกค่ะยศอะไรตำแหน่งอะไรไม่ปรากฏชัดเจนเอาเป็นว่าเธอไปเริ่มราชการที่นั่นตำแหน่งนักร้องประจำวงดุริยางก็เป็นได้นะเธอเป็นนักร้องมาก่อนไงสาวเป่าแทมเป็ดแต่เธอเป็นนักร้องมาก่อนไงแล้วมีผลงานไงไม่แปลกไม่แปลกผมพูดให้มันผ่อนคลายผมพูดให้มันโจ๊กเอาไว้เธอเอาภาพนี้มาลงผมไม่ทราบสิครับเจ้าท่านเจ้ากรมแสดงความยินดีกับสาวแคทแต่เป็นการแสดงความยินดีต่อหน้ากำลังพลของกรมดุริยางทหารบกดูสิครับแสดงว่าเจ้ากรมต้องให้เครดิตต้องให้อะไรต่อมิอะไรกับสาวแคทมากเหลือเกินถ้าจะยินดีกันในกรณีจบปริญญาโทเอกหรือตรีหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะก็ถือว่าสนิทใกล้ชิดอยู่ในสังกัดอะไรแบบนี้แสดงความยินดีกันต่อหน้ากำลังพลของกรมดุริยางดูสิค่ะแล้วสาวแคทก็บรรยายภาพบรรทัดเดียวว่าขอบพระคุณท่านพลตรีกฤษดาสาริกาเจ้ากรมดุริยางฐานบกเป็นอย่างสูงค่ะ สั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายความเส้นทางดาวต่อไปของผู้กองแคทจาก62ใช่ไหมคราวนี้ขยับมา2563ค่ะ2563สาวแคทย้ายจากดุริยางทหารบกทหารมาอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเริ่มต้นจากยศยศ10ตำรวจตีหญิงค่ะ2563 10ตำรวจตีหญิงย้ายมาเป็นตำรวจติดยศ10ตำรวจตรีหญิงเขาบอกตอนนั้นเป็นผบ.หมู่ก็ใน10ก็ใน10เป็นผบ.หมู่ก็ใน10ผบ.หมู่อ่ะหมู่ก็หมู่หมู่อะไรโอเคโอเคแต่อย่าลืมนะ62 63หรือ6ไหนก็แล้วแต่ก็เห็นเธอเดินสายประกวดนางงามปีนี้เธอก็ยังเดินสายประกวดนางงามเธอเป็นนางงามตัวแทนจังหวัดชลบุรีเธอเกิดจังหวัดไหนก็ไม่ทราบครั้งหนึ่งเธอเป็นมิสแกรนด์ศรีสะเกษอีกครั้งเธอก็เป็นนางสาวไทยที่เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีรกรากของเธอคนจังหวัดไหนผมไม่บังอาจรู้แล้วไม่อยากจะรู้โอเคนะโอเคมาดูเส้นทางดาวต่ออ่ะโอเค2564เข้าเรียนหลักสูตรของตำรวจที่เรียกว่าหลักสูตรกอสค่ะรุ่นที่47ค่ะเข้าเรียนกันแค่17อาทิตย์นะ17สัปดาห์17อาทิตย์จบปั๊บได้ยศติดดาวเลยจาก10ตำรวจตีหญิงเด้งขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตีหญิงอุ้ยเร็วเนาะ17สัปดาห์เฮ้ยมันไม่ต้องผ่านตรีโทเอกแล้วค่อยอัพเลเวลเหรอในหลักสูตรเขามีเรียนหมดไงเขามีเรียนทั้งภาคสนามมีเรียนเลยนะเข้าไปดูไส้ในก็เลยได้ยศเลยไงหลักสูตรแบ่งเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่มชั้นประทวนกับกลุ่มสัญญาบัตรค่ะไม่ทราบสิครับจะเรียนกลุ่มไหนก็ไม่ทราบ17สัปดาห์ได้จาก10ตำรวจตรีขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรีไม่ต้องผ่านโทเอกก่อนนะเร็วเนาะเป็นไปตามระเบียบตามระเบียบเป็นไปตามระเบียบใช่ค่ะโปรดทราบ2565ขยับขึ้นเป็นร้อยตำรวจโทหญิงจากร้อยตำรวจตรีหญิงก็มาเป็นร้อยตำรวจโทหญิงค่ะล่าสุด2566เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเธอเด้งอีกทีเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงผู้กอง
ช่ค่ะจาก65มา661ปีก็เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงค่ะปี62ยังอยู่ดุริยางค์ทหารบกตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ยศอะไรก็ไม่รู้63ย้ายมาเป็นตำรวจเริ่มต้นที่10ตำรวจตรีค่ะปี64เด้งขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรี65เด้งขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจโท66ขณะที่เดินสายประกวดนางงามลูกทุ่งคอนเสิร์ตก็จัดเธอก็เด้งขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงเป็นผู้กองแคทซึ่งทุกอย่างคงมีระเบียบรองรับถูกต้องตามระเบียบเราไม่บังอาจตั้งคำถามเอากับตัวผู้กองแคทค่ะแต่ผมว่าทั้งสังคมตั้งคำถามเอากับระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นอยู่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นค่ะ